สวัสดีครับผมเล่าเรื่องการสร้างพระพุทธมงคลอุบลประชานาสังฆราชอุทิศให้ฟังแล้วการปลุกเสกครั้งนั้นก็กระทําที่สนามฟุตบอลหน้าตึกประสิทธิ์สุนทโรโอทกทุกวันนี้ตึกนี้เราก็เรียกว่าตึกเรียนหนึ่งใช้เป็นห้องเรียนของนักศึกษาสถานที่ปลุกเสกก็อยู่ทางด้านหน้าของอาคารชมกีฬาที่ก่อสร้างแล้วในปัจจุบันนี้ ภาพนี้ก็เป็นอาคารชมกีฬาหลังเดิมก่อนที่จะสร้างใหม่ผมก็ยังจำภาพที่สมเด็จพระสังฆราชทรงดับเทียนชัยในตู้กระจกภาพนั้นก็ยังจำติดตามาจนถึงทุกวันนี้ผมนำรูปเก่าก่อนที่จะสร้างมุกด้านหน้าของตึกเรียนหนึ่งมาให้ดูเพื่อรำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆในสมัยนั้นก็ฟังเพลงมาร์ทวิเยาลครูบนไปด้วยครับ

จารประธานจันรเจริญเดิมเป็นอธิการวิทยาลัยครูนครสวรรค์มีคำสั่งลงวันที่14กรกฎาคม2519ให้ท่านมาดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูบริจธานีขณะนั้นก็ยังรักษาการเพื่อรอคำสั่งโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งท่านดำรงตำแหน่งระหว่างปีพศ2519ถึงพศ2521 ต่อมาก็มีคำสั่งลงวันที่17กรกฎาคม2521ให้ท่านย้ายไปเป็นอธิการวิเทยาล,ลัยครูนครราชสีมานามสกุลท่านอาจารย์ประทานจันเจริญไม่มีการันที่รอเรือนะครับผมก็ได้แก้ไขในวิกิพีเดียแล้วขณะนั้นผู้ดำรงตำแหน่งก็ยังเป็นอธิการยังไม่ใช่อธิการบดีเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พศ2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามวิทยาลัยครูทั่วประเทศเป็นสถาบันราชพัฒดังนั้นในปีพศ2535จึงได้เปลี่ยนการเรียกชื่อผู้บริหารจากอธิการเป็นอธิการบรดีดังนั้นเมื่อเป็นวิทยาลัยครู ตำแหน่งผู้บริหารจึงเป็นอธิการไม่ใช่อธิการบดีครับไว้วันหลังผมก็จะแก้ไขในวิกิพีเดียอีกครั้งหนึ่งพระพุทธมงคลอุบลประชานาสังฆราอุทิศองค์ใหญ่ที่สร้างและปลูกเสกเมื่อนที่22เมษายนพศ2 5 2 0ก็นำไปประดิษฐานไว้ชั่วคราวภายในห้องประชุมโกมุตที่เป็นห้องประชุมติดกับห้องสมุดในปัจจุบันนี้ เพราะขณะนั้นพุทธวิหารก็ยังไม่ได้สร้างขึ้นภาพนี้ทางด้านซ้ายมือก็คือห้องประชุมโกมุตทางขวามือก็คือประตูด้านหน้าทางเข้าห้องสมุดวิทยาลัยครูหลังจากที่ท่านอาจารย์ประธานจันเจริญย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิการที่วิทยาลครูนครราชสีมาผู้ที่ย้ายมาเป็นอธิการวิทยลครูบนต่อจากท่านอาจารย์ประธานก็คือท่านอาจารย์อรุณมุกสมบัติ อาจารย์ประธานก็เล่าให้ฟังว่าท่านอาจารย์อรุณย้ายมาจากวิทยาลัยครูมหาสารคามก็จะมากะเกษียณที่วิทยาลัยครูบรรชธานีเพราะเป็นบ้านเกิดของท่านอาจารย์อรุณมุกสมบัติก็มาเป็นอธิการระหว่างปีพศ2 5 2 1ถึง2523ภาพนี้ก็เป็นพิธีบายสีสู่ขวัญท่านอาธิการอารุณมุกสมบัติที่หอประชุมใหญ่ เมื่อก่อนนั้นการจัดกิจกรรมที่มีคนมาร่วมจำนวนมากก็ต้องมาจัดที่หอประชุมใหญ่ค่ายดงมันปลาเพราะตอนนั้นหอประชุมไพรยพยอมก็ยังไม่ได้สร้างที่ตรงหอประชุมไพรยพยอมแต่เดิมก็เป็นสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลก็มีขนาดเล็กกว่าสนามฟุตบอลหน้าตึกหนึ่งเราเรียกว่าสนามฟุตบอลสองอยู่หลังหอพักชายอาคาร8 คิดว่าก็คงจะได้เล่าเรื่องหอประชุมพระพยอมให้ฟังอีกในคราวต่อไปที่ในภาพนี้ก็มีอาจารย์ขจรกตศิลาอาจารย์ยิ่งยงเรืองทองอาจารย์สิริเพนพัทราคมอาจารย์เชาประภาทิพสุนทรพงศ์ดรสมศักดิ์ทองงอกในภาพนี้ก็มีอาจารย์สิริเพนพัฒราคมอาจารย์ชาลีทาศักดิ์อาจารย์สว่างผู้พัฒนวิบูล องประชุมใหญ่ก็เป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆบัดนี้ก็รื้อไปแล้วตรงนี้ปัจจุบันก็เป็นสนามเทนนิสครับอธิการใหม่ที่มาดำรงตำแหน่งระหว่างพาศ25 2 3ยถึง2529ก็คือดรพลคำปังพุทธวิหารก็ได้สร้างขึ้นในช่วงนี้ในปีพศ2525ก็มีพิธีวางศิลาฤกษ์ ผู้ที่มาวางศิลาฤกษ์พุทธวิหารก็คือพลเอกเปรมตินสูลานนทายกรัฐมนตรีจากนั้นก็เริ่มการก่อสร้างพุทธวิหารก่อนลงมือขุดดินก็ต้องทำพิธีขอขมาบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนำโดยท่านอธิการพลคำปังบริเวณที่สร้างพุทธวิหารนี่ก็คือบริเวณที่เราเรียกว่าลานพอกอาจารย์ที่อยู่ในภาพนี้ก็คืออาจารย์ประสงค์นุกูลการอาจารย์อาคมวามลุน ดรสมศักดิ์ทองงอกอาจารย์เอกกรินนิ่มรัตนสิงห์นายวุญส่งสูงเรืองอาจารย์เสรีรายเจริญอาจารย์อุดมพรประเสริฐในภาพนี้ดรพลคำปังอธิการก็เริ่มขุดดินเป็นครั้งแรกอาจารย์ที่มองเห็นหันหน้ามาด้านนี้ก็คือดอ,อร์สมศักดิ์ทองงอกอาจารย์เอกกรินนิ่มรัตนสิงห์อาจารย์พจนีสงเงียบจิต ที่มองเห็นด้านหลังก็คืออาจารย์นคมวามลุนอธิการทรกลคำปังอาจารย์สุบรณจันทบุตรในวันเดียวกันนั้นก็ร่วมรับประทานอาหารที่องประชุมโกมุตก็มีอาจารย์หลายท่านมาร่วมงานในวันนี้หลายท่านคงจําได้ภาพงานวันนี้ผมก็ถ่ายภาพเองก็เลยจําได้ครับในช่วงที่พระพุทธมงคลอุบลประชานาสังฆราชุทิศมาประดิษฐานไว้ชั่วคราว ที่ห้องประชุมกกมุตนั้นก็มีพิธีทําบุญเลี้ยงพระและกิจกรรมต่างๆที่ห้องประชุมกกมุตนี้บ่อยๆครั้งที่ท่านอาจารย์ประธานจันเจริญมาดํารงตําแหน่งอธิการในประกาศต่างๆก็กล่าวถึงพุทธวิหารคือหมายถึงตัวอาคารแต่เมื่อมีการจัดงานที่ลานพอถ้าพูดว่าจัดงานที่พุทธวิหารก็อาจจะมีคนเข้าใจว่าจัดงานภายในตัวอาคาร ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อจากพุทธวิหารเป็นพุทธสถานคือรวมเอาพื้นที่โดยรอบคือลานพ่อเข้าไปด้วยทางด้านขวามือขององค์ประธานคือพระโพธิชัยมงคลอุบลราชพรมยานคำว่าพรมยานก็เขียนแบบนี้นะครับพระท่านพอาจารย์ฤสีลิงดำมอบมาให้สมัยที่อาจารย์ระดาวันคำจันท์ก็ยังสอนอยู่ที่นี่เมื่อมีการประกวดตั้งชื่อ อาจารย์สานิตโภคพันธ์ก็ได้ตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระโพธิชัยยมงคลอุบลราชพรมยานวันนี้เล่าเรื่องพุทธวิหารใน้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องอื่นใหน้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ